วันนี้ฉันจะมาโชว์เทคนิคการฟาร์มที่โปรไม่เคยบอกให้พวกนายได้รู้กันเอาละไม่ต้องพูดมากไปกันเลยดีกว่าอาวุธที่ฉันจะเลือกไปก็คือกล็อกนั่นเองนั่นไงมันออกมาแล้วเมื่อเราได้ปืนมาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดแมกกาซีนมาด้วยเพราะไม่อย่างนั้นปืนที่นายเอามาก็จะมีค่าไม่ต่างไปจากสากกระเบือรุ่นหนึ่งเอาละฉันพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าให้ตายสิฉันไม่ชอบด่านนี้เอาซะเลยมันมืดแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยจะชัดนะเอ้ยนั่นมันมีคนอยู่ตรงยิงที่ฉันแล้วฉันจะต้องควบคุมสติไว้ให้ดีเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เอาละมาสิพ่อหนุ่มฉันพร้อมแล้วเอาละฉันจะลุยเข้าไปโอเคและนั่นก็คือบทเรียนแรกที่ฉันตั้งใจจะบอกกับพวกนายนั่นก็คือไม่ว่าจะเจออะไรต้องอย่าลนลานจนเกินเหตุเอาละเรามาเริ่มกันใหม่ตอนนี้ฉันเจอกับเจ้าทอมมี่สุดเท่กระบอกนี้มันเยี่ยมมากเลยทีเดียวเอาละฉันจะต้องเตรียมมันให้พร้อมสำหรับการยิงฉันเจออีกกระบอกหนึ่ง ฉันจะพกเจ้าปืนสปารังเคนี่ไปด้วยเพื่อความรอบคอบฉันจะบอกพวกนายเลยว่าความรอบคอบนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญของเกมนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวอะเหมือนฉันได้ยินเสียงคนคราวนี้ฉันจะไม่พลาดงั้นฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วเอาละคราวนี้เห็นทีฉันจะต้องเอาจริงบ้างซะแล้วพวกนายอาจจะสบประมาทฉันว่านี่มันวิธีการฟาร์มอะไรของแกคราวนี้ฉันจะจัดหนักจัดเต็มให้พวกนายดูเลยทีเดียวเอาละฉันพร้อมแล้วไปกันเลยเรากลับเข้ามาในแมปแล้วฉันปืนฉันก็พร้อมคราวนี้แหละเราจะต้องได้ของจากผู้เล่นอื่นติดไม้ติดมือกับกันไปบ้างล่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยปืนฉันหายปืนฉันหายไปแล้วมันอยู่ตรงไหนฉันไม่น่าทำหล่นได้นะเมื่อกี้ฉันยังถืออยู่ในมือฉันแท้ๆยังดีที่ยังมีปืนพกเหลืออยู่แต่มันหายไปได้ยังไงฉันงงมากเดี๋ยวฉันจะลองเดินหาดูก่อนว่ามันอาจจะหล่นอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เอ๊ะเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอเคก็ยังดีที่ฉันยังมีปืนสั้นของฉันอยู่แต่มันไม่น่าหายไปได้เอาละฉันต้องมูฟออนจากตรงนี้โอเคไปกันต่อดีกว่าอ้าวปืนฉันหายอีกแล้วเอาละถ้าเกิดพวกนายเจอเหตุการณ์อย่างเมื่อตะกี้นี้พวกนายไม่ต้องตกใจเราสามารถใช้ทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าได้ในเกมนี้ซึ่งฉันจะแสดงทักษะยิงยิสุที่ฉันร่ำเรียนมาให้กับพวกนายได้ดูเอ้ยเอ้ยหลบแล้วฉันหลบได้ไม่ไงล่ะแต่ยิงฉันไม่โดนหลับเจ้าบอดเฮ้ยหุ่นยัง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 ยเอาละฉันได้ปืนมาแล้วต้องเก็บแม็กเอาไว้สำรองทั้งออกอยู่ตรงนั้นนั่นไงเดี๋ยวฉันจะลงไปสำรวจข้างล่างนี่ดูสักหน่อยนี่มันกล่องกระสุนเอาละฉันได้ของที่ฉันต้องการ
ไปดูกล่องนู้นซิว่ามีอะไรอีกบ้างโอ้โหฉันได้ระเบิดมันหนึ่งลูกเอาละเนื่องจากฉันไม่ได้เอากระเป๋ามาฉันจึงทำได้แค่ถือเจ้าสองสิ่งนี้แล้วก็วิ่งยังเร็วที่สุดเพื่อที่จะไปยังทางออกจากเกาะแห่งนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นฉันหวังว่าจะไม่มีใครดักฉันอยู่นะฉันคิดว่าฉันน่าจะรอดแล้วล่ะหวังว่าพวกนายจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยฉันไปละ